一つ目は愛、あなたと私は一つ。สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอคทีฟอีกครั้งอันนี้คือสกู๊ปโดราเอมอนกับโดราเอมอนมูวี่ซึ่งปกติผมจะเล่าประมาณแบบเล่าการ์ตูนฉากเด็ดแล้วก็คอนเวอร์เซชั่นที่ใช้ซึ่งผมไม่ทำมานานแล้วก่อนนี้เป็นสคามูลเล็กซึ่งผมลืมไปว่าผมยังไม่ได้เล่าของพิเศษเลยตอนแรกก่อนวันนี้ก็ทำเล่าการ์ตูนโดราเอมอนมูวี่ไอ้ผ้าอะไรใต้พิภพนะครับแต่ผมลืมเรื่องของพิเศษไปนะวันนี้เนี่ยเอาเป็นของพิเศษก่อนซึ่งโดราเอมอนในสคามูลเล็กผมเคยทำคลิปหัวร้อนไปด้วยว่าพล็อตมันโคตรไม่เมคเซนส์เลยคือพล็อตนามิตะมันฉลาดก็ฉลาดแต่พอมันโง่โคตรโง่นะครับเราไปดูได้คลิปหัวร้อนถึงแม้ผมชอบโดราเอมอนมูวี่พันนี้ก็ตามแต่มันก็มีพล็อตโฮที่โง่มากๆอยู่นะครับซึ่งเขาเสพพาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับผมลองนับดูเนี่ยมีประมาณ27อย่างนะครับ27อย่างคือของที่เอามาจากกระเป๋าของโดราเอมอนนะครับซึ่งผมอาจจะขาดกันเกินบ้างก็ขออภัยนะครับอันนี้คือให้ผมหามานะครับให้ผมดูมานะเดี๋ยวผมอาจจะตกหล่นไปบางชิ้นก็ขออภัยนะครับก็มาดูกันแบบเรียงฉากนะครับของพิเศษชิ้นแรกก็คลาสสิกมากตอนที่โดราเอมอนทะเลาะกับนามิตะนะครับเขาใช้ประตูเป็นอย่างไรได้เขางอนไงไม่รู้โดราเอมอนงอนในท่าไหนคือไปงอนในขั้วโลกเลยนะครับคืออากาศก็หนาวแท้โดราเอมอนมันก็หนาวเหมือนมนุษย์นั่นแหละมันก็ยังไปงอนที่ขั้วโลกได้นะครับนามิตะก็เลยตามไปนะครับจะไปเจอหุ่นยนต์เศษหุ่นยนต์ที่ตัวจูดก่อนจะเป็นพี่โปะในเวอร์ชันรีเมคเรียกมานะครับนามิตะก็พยายามลากเศษหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปในห้องของตัวเองพอโดราเอมอนไปเห็นเข้าเนี่ยไอ้ซากหุ่นยนต์เนี่ยมันก็มาเรื่อยไงมาในบ้านนามิตะก็เลยใช้ความพิเศษถุงมือจอมพลังเพื่อแบกเศษหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปในห้องนามิตะนะครับแต่ปัญหาคือจะเก็บไปที่ไหนดีวะนามิตะก็ไม่ยอมใช้ไฟฉายย่อส่วนด้วยนามิตะเลยเสนอไอเดียงั้นเข้าไปในโลกกระจกมันมีความพิเศษที่เหมือนนามิตะจะรู้แล้วมันมีแสดงว่าโดราเอมอนเคยใช้ในซีรีส์มาก่อนมันเป็นกระจกโง่ๆเลยแต่เหมือนสามารถเข้าไปในโลกกระจกได้เข้าไปในโลกกระจกคอมเมนต์ไว้เดอร์ลูคี นึกถึงโลกกระจกทีไรก็ต้องนึกถึงลูคี้ทุกครั้งเลยนะครับเก็บก่อนแต่เพราะกระจกมันเล็กเกินไปจึงไม่สามารถเอาไอ้หุ่นเนี่ยเข้าไปในโลกกระจกได้จึงต้องมีของพิเศษที่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันนะครับโดราเอมอนเลยหยิบกระป๋องนึงขึ้นมามันคือน้ำมันสู่โลกตรงข้ามเพียงแค่หยดน้ำมันเนี่ยเข้าไปในอะไรก็ได้ที่เป็นภาพสะท้อนเนี่ยก็สามารถเข้าไปโลกกระจกได้เช่นกันไม่ต่างกันนะครับก็เลยหาพื้นที่ที่จะเอาหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปในโลกกระจกนะครับซึ่งที่ที่จะเอาหุ่นยนต์เข้าไปโลกกระจกได้ปัญหาคือต้องเป็นที่น้ำไม่นิ่งน้ำไม่ไหลเหมือนพวกแม่น้ำนะครับก็เลยใช้ของพิเศษชิ้นนึงหลุมกระจกน้ำก็สามารถสร้างกระจกน้ำในห้องนามิตะได้แล้วนะครับก็สามารถเอาของพิเศษเนี่ยคอมโบกันแล้วก็ย้ายตัวหุ่นยนต์ตัวที่นามิตะตั้งชื่อว่าซานตาคลอสเนี่ยเข้าไปในโลกกระจกอ้อลืมบอกไปตอนนามิตะย้ายพวกหุ่นเนี่ยก็ใช้ของพิเศษคลาสสิกคอปเตอร์ไม้ไผ่นะครับคอปเตอร์ไผ่ก็เป็นของพิเศษที่ใช้แทบจะเกือบทั้งเรื่องเลยนะครับพอเวลาไปไหนมาไหนเนาะจากนั้นเมื่อประกอบหุ่นยนต์เสร็จแล้วปัญหาคือมันไม่ได้มีสมองกลของจูดไงมันจึงขยับไม่ได้มันก็เป็นแค่หุ่นตั้งโชว์โดราเอมอนก็เลยใช้คอนโทรลเลอร์เป็นรูปแบบคล้ายไขควงเล็กๆนะครับเพียงแค่จับก็สามารถคอนโทรลตัวหุ่นซานตาคลอสได้นั่นเองก็ขับโคตรเรียบง่ายนะครับอีกอันนึงอันนี้ก็ไม่เชื่อของพิเศษเราไม่เห็นด้วยว่าโดราเอมอนทำยังไงจะเป็นว่าไอหุ่นนิคลอสของสโนเนี่ยโดราเอมอนก็อัปเกรดให้เพื่อให้เจนกับสโนเนี่ยคืนดีกับนามิตะนะครับก็แต่หุ่นนิคลอสเนี่ยก็เป็นส่วนผสมระหว่างหุ่นปกติกับของเสียของโดราเอมอนที่ไปอัปเกรดหุ่นตัวนี้จึงพูดได้นะครับแล้วก็มีนิสัยปั๊มๆเป๋อหน่อยนะครับจากนั้นนามิตะก็เจอกับริโอรุนะครับริโอรุก็พอได้รู้เรื่องของโลกกระจกไงเธอก็เลยวางแผนเนี่ยเอาของพิเศษไปแล้วก็แอบสร้างฐานในโลกกระจกเพื่อเตรียมลุกลามโลกมนุษย์นามิตะกับโดราเอมอนก็ไปเห็นเข้าก็เขาก็อยากรู้ว่าคุณเนี่ยจะวางแผนอะไรกันนะครับก็เลยใช้คล้ายๆกระป๋องแต่มันคือโทรศัพท์ดักฟังนะครับยุคสมัยก่อนเนาะปัจจุบันเครื่องดักฟังมันก็เล็กแล้วนะครับและมันได้เป็นโทรศัพท์ไงมันจึงสามารถคุยสื่อสารกันได้นะครับทำไมไม่มีคอนเซ็ปต์ประเภทเครื่องดักฟังไปเลยวะทำไมถึงต้องเป็นโทรศัพท์ดักฟังนะครับ
แต่เป็นว่าเรียวลูกก็ดีนมิตะตะโกนเข้าเกิดการเล่นลากกันนะครับแต่สุดท้ายไอตัวกระจกโลกตรงข้ามเนี่ยไอหลุมกระจกน้ำเนี่ยมันเล็กเกินไปที่ตัวหุ่นสตาร์คอร์มันจะบุกเข้าไปได้ก็เกิดเครื่องช็อตแล้วก็ระเบิดนะครับพวกอีลูเนี่ยก็ติดอยู่โลกกระจกก็เหมือนลาจบแล้วแต่มันยังไม่จบเว้ยไอหุ่นตัวจู๊ดเนี่ยมันยังอยู่ไงแล้วมันก็เห็นว่าเอ้ยอยากรู้ว่ามันจะพูดอะไรไงเพราะมันพูดเป็นภาษาหุ่นยนต์นะครับปี๊ด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 ก็เลยใช้วุ้นแปลภาษาเอามาแปะที่หัวไปเลยนะครับเป็นเสียงโคตรผู้ชายนะครับภาคไทยเนี่ยพอในโมชั่นรีเมคเนี่ยโหกลายเป็นเสียงเด็กๆน่ารักเชียวนะครับแถมเพลงเปิดของมันนะกลายเป็นว่าไอ้หุ่นเนี่ยมาแบบขู่เลยโอ้ยโลกเนี่ยจบสิ้นแน่นอนนะครับอ่ะคราวนี้ทำยังไงไอ้หุ่นนี่ดีโดนแล้ววันเกอร์ผมไม่รู้ว่านี่ของพิเศษหรือเปล่าแกใช้สว่านเนี่ยเจาะเข้าไปในแผ่วงจรของตัวไอ้ตัวจูดนะครับแล้วก็ใช้เราเฉียวว่ามีพวกไขควงอุปกรณ์ที่แกเนี่ยดัดแปลงตัวจูดให้กลายเป็นสมองกลที่อยู่ฝั่งของโดราเอมอนเลยที่จริงคือเหมือนล้างสมองไปเลยนะครับเพราะจากนี้เนี่ยตัวบุคลิกของตัวจูดเนี่ยมันไม่มีเลยไงลบทิ้งไปเลยนะครับจนในรีเมคเนี่ยจะได้เพิ่มคาแรคเตอร์เข้าไปนะครับเป็นตัวปิ๊บโปกนั่นเองเปลี่ยนคาแรคเตอร์แบบน่ารักมากๆนะครับในเวอร์ชันรีเมคนะครับอันนี้คือขอพิเศษชุดที่11แล้วนะครับต่อไปพอรู้ว่าเอ้ยหุ่นยนต์เนี่ยมีแพลนจะบุกเข้าไปโลกเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยยังมีกองทัพเล็กๆอยู่ในโลกกระจกนะครับโดราเอมอนกับโดราเอมอนและของเพื่อนจึงต้องไปเคลียร์ในโลกกระจกซึ่งผมเคยทำส่วนหัวร้อนไปแล้วว่าทำไมถึงเอาไอ้น้ำยาโลกกระจกเนี่ยไปทาในอาณาชิซุกะและไม่บอกชิซุกะแล้วอ้างว่าเฮ้ยชิซุกะไม่จำเป็นต้องรู้แต่มึงเอาของพิเศษไปใช้กับอาณาชิซุกะที่ชิซุกะถืออาบน้ำเป็นประจำไม่รู้มันโง่เบอร์ไหนวะเนี่ยตอนนี้ตัวละครไม่โง่มากนะครับใครอยากรู้ผมหัวร้อนยังไงก็ไปดูตอนนั้นได้นะครับคลิปเก่าๆหลังจากนั้นเนี่ยโดราเอมอนก็จะมีอาวุธไงอาวุธคลาสสิกโดราเอมอนก็เหมือนเดิมอ่ะปืนอัดอากาศนะครับผมเห็นแล้วมันตายแบบก็ไม่รู้หุ่นยนต์เนี่ยมันแค่กระเด็นเฉยๆอ่ะกองทัพหุ่นยนต์ก็มีจำนวนเยอะขนาดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอาวุธที่มันแรงกว่านี้นะครับปืนอัดอากาศไม่เห็นร่างกายมันแบบแหลกเลยนะจริงๆดีว่าปืนใหญ่นี่มันปรับระดับได้ไม่ใช่เหรอน่าจะปรับความแรงแบบสุดเลยนะครับให้ตัวหุ่นมันพังไปเลยนะครับนี่มันสงครามนะอนาคตของมนุษยชาติเลยนะครับจากนั้นเนี่ยไม่เจอกับชิซุกะเนี่ยก็จะเตรียมวางแผนได้ไงก็มีการแบบมีอยู่ในฐานแต่คนก็เตรียมวางแผนสร้างฐานนะครับอย่างโดราเอมอนก็ใช้ช็อกบอกข่าวร้ายนะครับวางเขียนเป็นรูปวงกลมรอบอาณาเขตของบ้านเพื่อเป็นการรับรู้ว่าเอ้ยมีอะไรเข้ามานะครับน่าจะสร้างบาเรียนะทำไมต้องเอาเป็นเขตแดนส่งสัญญาณก็ไม่รู้นะถ้าเป็นบาเรียมันจะดูเซฟกว่านะครับและเมื่อชิซุกะเจอริวรู้เนี่ยตอนแรกพวกเขาจะทำไงกับตัวเธอดีไงโคเจนก็กะว่ากำจัดเธอไปเลยแต่ชิซุกะก็คือชิซุกะนะครับเธอก็อยากจะรักษาเขาโดราเอมอนก็เลยใช้ในภาคไทยบอกว่ากล่องปฐมพยาบาล108,900นะครับไม่รู้มันคืออะไรนะแต่เป็นว่ามันรักษาทุกอย่างแม้แต่หุ่นยนต์นะครับทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็หุ่นยนต์ปกติเลยจากนั้นเมื่อรักษาลิลุได้แล้วเนี่ยพวกโดราเอมอนยังไม่ไว้ใจเธอนะครับดังนั้นโดราเอมอนก็เลยชิซุกะเนี่ยเอายาควบคุมหุ่นยนต์ไปแค่หุ่นยนต์กินเข้าไปเนี่ยก็สามารถทำไปเหมือนยานอนหลับว่าใช่หุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์ก็จะหลับไปได้แต่รู้ทันนะครับเธอก็ไม่กินนะครับต่อมาแต่ละฝั่งเนี่ยก็เหมือนไปทำหน้าที่ของตัวเองนะครับซีโนเจแอนก็มีอาวุธใหม่อย่างปืนก้าวก็ไม่ได้ช่วยให้กำจัดหุ่นยนต์อยู่ดีเนาะเพราะนั้นมันก็ไม่ได้ตายนะครับคือเข้าใจว่าก็คือการ์ตูนเด็กนะแต่สงครามอ่ะชื่อตอนก็บอกอยู่สงครามหุ่นเหล็กนะครับพวกหุ่นมันไม่ประดานี้อยู่แล้วและการที่ปล่อยให้มันไม่ยังอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะครับกองทัพมันก็มาเรื่อยๆนะครับจากนั้นพวกโดราเอมอนเนี่ยก็คอยดูวางแผนจากยักษ์ไกลนะครับโดยมีทีมกาเบลาคอยจับตาดูอยู่แต่ด้วยมันก็ยังบอกอีกว่าเขามีภูเขาประจันบานที่คอยทำหน้าที่เหมือนเป็นป้อมปราการอะไรสักอย่างแหละที่สามารถรับมือกองทัพหุ่นยนต์ได้บางส่วนแต่ก็ไม่มากพอนะครับเพราะไงพวกนี้ก็เป็นของเด็กเล่นอยู่ดีนะครับเมื่อเทียบกับกองทัพหุ่นยนต์นะครับและปัญหาคือริวรู้เนี่ยเธอหนีไปนะครับเธอไม่ได้กินยานอนหลับที่ว่าโดราเอมอนนามิตะก็ต้องหาวุ่นสิครับก็ใช้ไม้เท้าหาของนะครับก็นามิตะก็เจอตัวริวรู้จนได้นามิตะก็มีอาวุธก็คือช็อตกันนั่นเองนะครับอาวุธนี้ก็น่าจะพอจะช็อตหุ่นยนต์ได้บ้างนะครับซึ่งนามิตะก็ไม่กล้าฆ่าริวรู้นะครับแต่ริวรู้ตอนนั้นเธอก็เปลี่ยนข้างละเธอก็อยู่ฝั่งนามิตะแล้วนะครับแต่พวกโดราเอมอนก็ยังไม่ไว้ใจเธอก็ให้เธออยู่กับชิซุกะไปก่อนโดยใช้ไฟฉายย่อส่วนทำให้ริวรู้ตัวเล็กลงแล้วก็อยู่ในกรงนกไปเพราะของพิเศษชิ้นที่22กระเป๋าสำรองนะครับก็ให้ชิซุกะเนี่ยใช้เพื่อเหตุฉุกเฉินด้วยจากนั้นเพื่อเตรียมตั้งรับหรือว่าไฟนอลแบทเทิลนะครับประจันบานครั้งสุดท้ายก็คือมีอาวุธโดราเอมอนนี่คือกองมาหมดนะครับ
ก็เป็นอาวุธที่เราเห็นมาก่อนนี้แล้วทั้งปืนอากาศปืนกาวช็อตกันไฟฉายส่วนแล้วก็มีผ้าคลุมสะท้อนกลับด้วยนะครับนี่คือชิ้นที่23แล้วก็ชิ้น24หลุมซ่อนตัวนะครับที่มีหน้าตาเหมือนอุโมงค์ผ่านตลอดแต่ไอ้ห่วงผ่านตลอดไม่ใช่อุโมงค์ห่วงผ่านตลอดมันจะเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้มันสีชมพูไม่รู้มันคืออันเดียวกันหรือเปล่านะเพราะว่าดีไซน์ของวิเศษเนี่ยมันก็เปลี่ยนสีไปตามยุคตามสมัยนะครับอย่างไฟฉายขยายส่วนดีไซน์ก็ไม่เหมือนกันด้วยผ้านี่เองชิซุกะก็ใช้ไฟฉายขยายส่วนขยายรูให้กลับไปเหมือนเดิมไงรูปร่างมันก็คล้ายๆไฟฉายย่อส่วนเลยพนันที่ในเวอร์ชันต่อมาเนี่ยเขาเปลี่ยนดีไซน์ของไฟฉายขยายส่วนเนี่ยเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อให้มีความแตกต่างกันมากขึ้นอันนี้หน้าตามันคล้ายๆกันนะแค่สีไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับจากนั้นชิซุกะก็ได้วางแผนกับริรุนะครับไปทำให้ชินเพื่อเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์แล้วก็เจอเรื่องเศร้าในตอนท้ายและคอลเซนชิ้นสุดท้าย27ตอนที่เดลมอนเนี่ยสามารถไม่เชิงกำจัดไม่เชิงชนะเรียกว่าสามารถต้านคอทัพหุ่นยนต์ได้ชั่วคราวเนี่ยในตอนเย็นเดลมอนก็ใช้ไอ้วอลเปเปอร์ถาดทับลับเนี่ยเป็นถาดทับไว้คอยเหมือนคอยตั้งรับคอยซ่อนตัวนะครับและนี่คือของพิเศษทั้งหมดของโดเรมอนในมูฟวี่ภาคสงครามหุ่นเหล็กก็นับว่าเป็นโดเรมอนที่มีของพิเศษใช้เนี่ยเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่โผล่มาแว็บนึงบ้างของที่ไม่ค่อยจะใช้บ้างนะครับและของที่ไม่รู้ว่าเป็นของพิเศษหรือเปล่าแต่มันมาจากกระเป๋าโดเรมอนผมก็ให้น้ำไปของพิเศษแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ